ครับผมพี่น้องครับท่ามกลางงานโศกเศร้าเสียใจของงานศพแต่ว่าโกมิตรบอกว่าชีวิตต้องดิ้นต่อไปเจ้าสิยกซ้ำนี่เพื่ออีหยังยกเอกสมมันจังอยากแน่นะเว้ยเอาคันสิพ่อกับพ่อโอ้เบิดเลยพี่น้องบ่ยอมพ่อเว้ยเอาจุดิบดิบให้เบิ่งหนูบาทนี่จัดไปพูดดีอีกต้อนหนึ่งเด้อกูละต้อนกับพูดดีเอาซอยเนื้อหมูเด็ดเป็นหมูดิบพี่น้องด้วยมันหน่อยพวดตอนใหญ่ๆห่อหาวเปียงๆเนี่ยใหญ่กว่านี้อีกใหญ่กว่านี้อีกมันจังเต็มปากเต็มคำซอยมาอีกเนื้อหมูครับครับนี่แหละตายเป็นตายสู้เป็นสู้อุดิจัดไปจัดไปอุดิตอนใหญ่ๆแนวนี้เดี๋ยวแจวแจวส่งมาต้องส่งไม่บ่เอาจังสิค่อยๆเอาเข่าปากได้บ่อุดิขอภาพไปหาปากค่อยๆเด้อค่อยๆๆๆๆๆๆเอ้ยเอาจัดไปจัดไปเลยครับผมเป็นยังไงครับผมแซ่บบ่ผ่านผ่านพี่น้องผมกับน้องวุฒิดีของเฮาบอกแล้วน้องวุฒินี่จัดไปเอาครัวนี่ๆตอนนี้แซ่อยู่ครัวบ่เอาไปพริกใส่นะพริกเข้าครัวห้องน้ำบ่เอาเห็ดแจ้วไหมพี่น้องผมท่ามกลางงานศพอุดดีบอกว่ากินตัวเอาเขาขัวใส่แล้วเขาขัวใส่แล้วน้ำปลาสู้รถสู้รถสู้รถเอาเจ้าซอยย่างเดียวเลยเอาอุดดีใส่ตัวนี้นะครับเอาจัดร่วมมือครับหมูดิบเนาะกินว้ายคนเฮานอกกินดิบให้เป็นกินหมูดิบพี่น้องผมแล้วคนฝากเอาจัดไปซอยนะนะอย่าไปซอยบางบ่แซ่บซอยหมูต้องซอยน้ํามันนุ่มนี่พี่น้องผมนะบ่พอยวนเป็นคลิปเฉพาะจิตคันบ่แม่นนุ่มนุ่มอุดดีครับโกมิตรบ่สามารถสิกินได้ตอนขนาดนี้เห็นแต่พวกกันปลาตองปลายังก่อนอู้ดีจัดไปครับผมพี่ต้องเหลืองผมกินรอดก็ตายจุซ่าขึ้นซ่าครับเด้อให้แฟนครับอุ้ยบักพริกบ่เดี๋ยวขอเบิ่งเนี่ยขอเบิ่งสดๆอู้ดีแล้วสดสดสดหมูดิบพี่น้องใจเย็นๆจุหมูดิบครับบ่เป็นขอซ่าได้บ่ซ่าเอาโกมิตรเจ้าบาทนี่ครับผมแฟนครับผมเป็นยังไงครับโอเคป่ะโอเคบักหน้าอยากใส่ป่ะกะใส่ก็ดีแม่นวะโอ้สมต้องเทกินครับคือบอกเบอร์ผมมาจังหรอกเบอร์เอาถ้าแม่เจ้าของน่ะนะให้แฟนครับเบิ่งจูลงไปย่ามาดีล่ะจัดไปบ่อยากใส่บักเบอร์บ่ใส่เอาจัดไปอ้าปาก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 พี่น้องผมอ้าปากโอ้โหเป็นยังไงครับฟังเสียงเลยอ่ะเป็นยังไงครับโอ้ very good number 1ถึงที่ปวดเอาคันจุหมูดิบบ่แซ่บมันบ่มีหยังแซ่บดอกเดี๋ยวเอาไปให้นุ่มอุดดีอีกจักตอนก่อนบ่าวมีขอให้นุ่มอุดดีเป็นตัวแทนเลยครับเด้ออ้าปากนุ่มบ่ดีจัดไปพี่น้องเป็นยังไงครับผมแซ่บครับผมมีคำบอกสุดจัดบ่มีคำบอกเลยพี่น้องอันนี้ครับพอดียงนะครับเนาะมีทางเรามันก็มันกันเอาขึ้นมาแล้วผมได้ไปยังมามา10ปอนด์คือกันเล่าก็10ปอนด์10ปอนด์ควายเล่าเนาะจมให้คือหยังก็มันปล่อยลงหลายพอดแล้วเจียวก็ทันโอ้ยกลัวมีตรงเบิ้นพี่น้อง2ตอนเลยครับเอา2ตอนเต็มๆครับสองต้นสั่งครับอ้าปากขอพรแน่เลยบ่เย็นได้ครับหมูดิบครับหมูดิบหมูดิบบ่กินจริงแต่ภาคเหนือเด้อภาคอีสานก็กินจริงจัดไปย่านตะโลกตายย่านตะโลกตายโลกตายบ่ย่านย่านแต่ตายย่านแต่ตายบ่ตายก็บ่ย่านย่านแต่ว่าเจ็บปวดเรื่อยเล่าบอกมาอีกบอกมาอีกเป็นยังไงมันยังครับแซ่บครับอุดดีน้ำตาแตกดึกบักพี่เขาไปหน่วยนึงบอกว่าเท่าไรนี่กันเสียงสึ่งแล้วก็ไอ้นี่ให้พี่น้องผมบ่ไว้แล้วย่ามีเอาระบายออกมาเอาบอกอีหยังอยากบ่มีคือเป็น
จังเดียเป็นแฟนคลับเลยผมเห็นว่าเป็นคลับพี่น้องผมครับครับก็มีทางแต่ว่ายกย่องว่าบ่มีอีสานบ้านข่อยเองละผมบอกว่าเจ๋งจับเพิ่นพาไปหยังก็ไปเพิ่นหังบ่ว่าเปลี่ยนอ้าวๆจังได๋หาขี้ธรรมชาติเพิ่นพาไปใช่ตุ่มใช่ยังไปน้ำเพิ่นน่ะเพียงแต่ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวบ้ามีไปลิ้นให้มันต้องเพิ่มอีกขวดหนึ่งแม่นบ่นี่ตายปาดบางหน้าดูบาดต่อไปนุ่มบุรีสิได้กินเจ้าสมได้บาดนี่นาวนุ่มบุรีห้องให้ไปแล้วเย็มถึงมือพ่อผมบอกว่าเป็นซื่อๆครับผมอ้าวผมอยากเป็นแฟนคลับคู่กันล่ะผมอยากฮักคือกันล่ะผมบอกว่าเป็นซื่อความธรรมะผมมันหน่อยผมแต่ว่าความธรรมะของพี่น้องบ้ามีคือหมูดิบๆพี่น้องผมหมูดิบๆพี่น้องผมถ้าว่าเฮาสิจัดให้เบิ่งแบบสมสมนัวนัวพญาทางบ่จักเฮากล้องเฮาไปสูดบ่ได้อาสิไล่บ่จักอยากหูเด้อว่ารสชาติเป็นแนวใดพี่น้องเล่ามื้อที่ล่ะยังถึงจักครับบ่แซ่บบ่ครับนี่ไม่ผมมันสุดยอดเนาะเสียงเพี้ยอุดดีเอาน้องอุดดีบาทพี่น้องแจ้งแจ้วไปดีๆบ่เพี้ยได้บาทมีสมจังหน่อยปลาครับผมขอบคุณครับขอบคุณครับบ่เป็นหยังบ่เป็นหยังน้องสบายสบายครับเอาเป็นหยังครับแต่ว่าคือคิดว่าเปลี่ยนมั่งเดียวเอาๆๆๆๆเอาไปกินเหล้าเปียงคักเด้อพี่น้องบ่มีกล้าเว้าเลยคนที่กินเหล้าเปียงนี่อุดดีได้4 3เปียกโกมิดได้4เปียกมีแต่เปียกใหญ่ๆจัดไปครับขอบคุณครับ FC ทุกคนเอาขอบคุณให้เขาลืมเบ้าเกาหลีไปเลยเว้าให้เขาลืมเบ้าเกาหลีไปเลยแม่นบ่ครับเบ้าเกาหลีต่างมันอยู่คนละอยู่คนละอยู่อยู่คนละที่บ่มาซอยเฮาจักเทื่อแม่นบ่แม่นครับกูมามีแต่โกมิดแม่นบ่เย็นนี่ตอนนี้คือโกมิดเป็นกำลังใจให้บางทางเฮ็ดบ่เป็นแต่ว่าตอนนี้คือเอ้ยไผเฮ็ดหยังก็ไปอยู่ไปที่ว่าหาหากินจักเจ้าวิธีหากินกันผมก็ได้เพียงแต่ว่าพูดเคยทำกับใครเคยตื่นสวยยำหนูเคยตื่นสวยผมเมาเหล้าผมเลยตื่นสวยจัดไปจัดไปกินลงไปคือกินน้ำเนาะกินกินน้ำกินน้ำเอาลงไปใส่บานตาตะกะเตียนพี่น้องเอ้ยนี่แหละทีมงานเบามีคือขันว่าผ่านขันตอนนี้มันก็ไปใส่บ่ได้นี่เดี๋ยวสิป้อนเดี๋ยวสิป้อนกับบักหน้าเลยเป็นตอนเดี๋ยวกับบักหน้าเป็นตอนเด้อพี่น้องบาทนี่กับบักหน้าเป็นตอนเบิ่งว่าโกมินเฮาสิไหวบ่ไหวเอ้าบักหน้าบักเวอบักหน้าบักหน้าก็ได้บักเวอโอ้ยสมเชียวแท้นี่สมเชียวแท้นี่อ้าปากค่อยๆอ้าปากพี่น้องโอ้ยพี่น้องทั้งสมบักหน้าทั้งสมบักเวอคาชีกระตือไปในตัวแม่นบ่ครับบ่จักหึเอ้าบ่จักอีกแซ่บเสียบ่โลดบ่บักหน้าก็มัวนี่นําบ้านกูดกูดเสียบ่ซื่อๆล่ะคุ้มคําว่าดีเนาะคําว่ากูดคําว่าดีครับสวัสดีครับพี่น้องนี่ล่ะบ้ามีอยากให้เบิ่งคร่าวๆว่าทีมงานบ้ามีมักบัก2ซ่าบ่มักก็เบิ่งเอานุ่มอุดดีได้3เปียกผู้นี้ได้10เปียกเบิดขวดบัดที่นี่ก็ต้องหาขวดใหม่มาเพราะว่าอุดดีเฮานี่กําลังอุ่นเครื่องคันเราบ่ผิดเพราะว่าพลังหนุ่มแต่ว่าคันใดมาอีกขวดนึงอุดดีน่าสิโอเคครับบ่ามีกินน้ําบ่ได้แบบนี้บ่ามียอมเอ้าจัดไปกับหมูดิบแบบนี้เอ้าตายเป็นตายตัวซ้อยๆมาอีกตอนนี้ตอนน้อยๆเอาให้อุดดีลองซิมึงดูบ่บ่นี่ๆๆบักหน้าบักหน้าซ้อยตอนน้อยๆหมูดิบดิบแต่ว่า2คนนี้เขากล้าเฮ็ดเขากล้าเฮ็ดเฮาก็ต้องยอมเฮาก็ต้องยอมรับฝีมือเขาล่ะครับเขากล้าเฮ็ดเฮาก็ต้องยอมกินนี่กินมาดิบัดห่วยลูกพี่ห้องมาครับผมบ่ต้องไหวกินลงไปเดี๋ยวข่อยถามแหนมหมูเจ้ากินหมูเจ้าว่ามันเป็นจังได๋ครับมันกับเนื้อหัวมันต่างกันมองได๋เอาถามอุดดีดีกว่าว่าอุดดีเป็นผู้ไปกินหลายที่สุดกว่าหมูอธิบายความแตกต่างแหน่หึรสชาติเดียวกันรสชาติเดียวกันบ่แตกต่างเลยเหรอต้องว่าเนื้อรสสัมผัสรสสัมผัสเป็นแนวใดมันนุ่มมันเหนียวมันอีหยังก็กันจังได๋ก็บอกมาได้เลยครับสามารถชี้เฮาสิได้ฮู้คล้ายๆกันครับลื่น
คล้ายกันแซ่บบ่ครับสรุปเซมเซมเซมแซ่บบ่สรุปแซ่บครับนุ่มอุดดีอาชีพเป็นเอกไม่ช่องช่องเฮาต่อไปเว้าไอ้ประวัติคร่าวๆตอนเป็นงานอยู่ที่ประเทศนี้ยังครับขายเสื้อผ้าขายเสื้อผ้าอยู่แถวประตูน้ําขายประเภทยีนแม่นบ่ครับยีนคันผู้ใดบ่ได้ใส่นุ่มบริการของอุดดีโดยเฉพาะนุ่มสาวที่ไว้ทํางานเฮ็ดงานทางข้าราชการแล้วก็พวกร่วมงานทั้งหลายแหละคันบ่ได้ใส่บริการนุ่มบุดีบ่แม่นแม่นบ่อยู่หม่องปอประตูน้ําเลยแม่นบ่บ่ามีขออนุญาตอ้างชื่อปอประตูน้ําเลยแม่นบ่มองหั่นแถวโรงแรมอินทราแม่นบ่ประตูน้ําครับโอ้โหเขามาอยู่ชีวิตบ้านย้อนหยังย้อนว่าขึ้นฮอดบ้านเกิดแล้วก็อยากมาใส่ชีวิตอยู่บ้านเกิดแม่นบ่นี่สังเกตเห็นบักหากินตามแบบท้องทุ่งนาเฮาโควิดเหรอครับมันเกิดมาอยู่อีกทีน่ะคือตามมีงานตามมีมองไปให้มองตะกี้นี่บ่ามีเคยใส่บริการเพิ่นอยู่ใส่บริการยีนของเพิ่นกับพี่วัดอ้ายเพิ่นตะกี้เพิ่นเป็นเจ้าของกิจการส่งเสื้อผ้ายีนเด้ครับพี่น้องบ่แม่นว่าอยู่ซื่อน้องน้องออดดี้ไอ้น้องอุดดี้นี่สิมาแบบว่าอยู่ซื่อๆเราจบไปบ่แม่นเฮาเคยมีหน้าที่การงานแม่นบ่ครับเพียงแต่ว่าเฮาหนีโควิดมาซื่อๆต่อไปเฮาอาจจะต้องไปอยู่ที่หม่องเก่าก็ได้เพราะฉะนั้นคนล้มอย่าข้ามถูกต้องบ่ครับน้องอุดดี้ขอบคุณครับครับผมกับคุณพ่อสนองของเฮาเนาะครับเนาะฟังเทศฟังเทศฟังเทศเดี๋ยวก็จัดไปคุณพ่อสนองผู้ใดที่บอกว่าทีมงานเฮาสิแตกกันบ่แม่นเด้อครับเด้อฟังทางนี้บาดนี้เดี๋ยวสิเจอกวนเราอาจารย์บุญเห็นบ่ครับโดนเฮาก็ต้องพ้อกันคือเก่ากับอาจารย์บุญเนาะครับเนาะมาฟังเทศบ่มื้อนี้เฮียนคนตายโอเคครับผมเอ้าขอบคุณทุกไลค์ทุกซับทุกกดติดตามเหมือนเดิมคือเก่าพี่น้องผมกับคลิปเฮ5ปาร์ตี้แบบพี่น้องอุดดี้ขอบคุณหลายๆโกมิตรคุณพ่อสนองคุณพ่อบุญพ่อกันคลิปหน้าครับครับ YouTube ชาวอีสานบ่ขอเองฝากติดฝากตามฝากไลค์ฝากแชร์เหมือนเดิมคือเก่าฝากเบิ่งโฆษณาฝากเบิ่งช่องให้เด้อพี่น้องเด้อเย็นนี้4เดือนแล้วบ่ามีกล้าบอกเลยท้ายคลิปนี้4เดือนแล้วที่บ่ามีบ่ได้อีหยังเลยแต่ว่ามันก็ต้องสู้ต่อไปอ่ะทั้งนี้ทั้งนั้นต้องอยู่ที่พี่น้องเท่านั้นสิซอยบ่ามีได้4เดือนบ่ามีก็คิดว่ามันโดนเกินไปแต่ว่าบ่ามีสู้ตัวบ่ได้อีหยังเลยพี่น้องให้สาบานก็ได้ให้สาบานก็ได้ให้สาบานก็ได้สู้ต่อไปพี่น้องบ่ามีสยามขอบคุณครับ